ฟู้ดแลนด์จัดเซตข้าวผัดอเมริกันซุปข้าวโพดเอาใจแฟนคลับแจ็คสันหวังแฟนคลับแจ็คสันหวังอยู่ไม่ได้แล้วฟู้ดแลนด์เอาใจจัดเซตข้าวผัดอเมริกันพร้อมซุปข้าวโพดปกติขาย180บาทลดเหลือ99บาทคือฮาร์ดนั่นโลกออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2565ทางเพจ Facebook ฟู้ดแลนด์ประกาศโปรโมชั่นเอาใจแฟนคลับแจ็คสันหวังบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้โดยจัดเซตเมนูข้าวผัดอเมริกันและซุปข้าวโพดจากราคาปกติ180บาทเหลือเพียง99บาทเท่านั้นต่อเซตเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมโดยต้องมาทานที่ร้านเท่านั้นทั้งนี้ทางแจ็คสันหวังได้เปิดเผยกับทางช่อง EFN 94หลังเดินทางมาประเทศไทยโดยช่วงหลังจากซ้อมคอนเสิร์ตประมาณเวลา 2:00 นถึง 3:00 นได้แอบไปฟู้ดแลนด์สั่งข้าวผัดอเมริกันและซุปข้าวโพดมากินโดยยอมรับว่าอร่อยมากเบื้องต้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมในโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากในขณะนี้พอสเยสอินดีสเป็นอิสระพ้นสัญญาซัดค่ายเอาเปรียบดีใจได้ทำตามฝันน้องพอสวงเยสอินดีสเป็นอิสระแล้วหลังทนายตั้มช่วยพ้นสัญญาค่ายเอาเปรียบลั่นไม่เคยสนับสนุนโปรโมตตอนเปิดหมวกแล้วสยามแตกเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่20กรกฎาคมที่ซิทราลอเฟิร์มสำนักงานกฎหมายย่านสาทรนายซิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมด้วยนายนรากรอิสระวรางกูลน้องพอสวงเยสอินดีสแบนด์จะแถลงข่าวเปิดใจคอนครั้งแรกในกรณียกเลิกสัญญาค่ายเพลงดังพร้อมเล่าถึงช่วงที่ผ่านมาค่ายทำยังไงกับน้องบ้างการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปหลังจากนี้และอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อนายสิทธากล่าวว่าน้องพอสเล่าให้ฟังว่าน้องมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอาชีพจึงออกตามความฝันโดยไปร้องเพลงเปิดหมวกกับแพนเค้กน้องสาวที่เอเชียทีเยาวราชสยามสโคและจตุจักรตั้งแต่ปีพ.ศ.2563ก็ร้องมาเรื่อยๆจนเริ่มมีคนมาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งได้จัดงานมีตติ้งให้เมื่อประมาณกุมภาพันธ์2564พอสเยสอินดีสเป็นอิสระพ้นสัญญาซัดค่ายเอาเปรียบดีใจได้ทำตามฝันต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2564น้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ได้มาบอกว่ามีเพื่อนทำค่ายเพลงหนึ่งจึงชวนให้ไปออดิชั่นประมาณ1อาทิตย์ต่อมาทางค่ายได้โทรมาบอกให้น้องพอสให้เข้ามาเซ็นสัญญาน้องก็เอาสัญญาไปปรึกษาครอบครัวให้รอบคอบก่อนหลังจากนั้นคุณพ่อได้มีการพูดคุยกับทางค่ายได้รับปากว่าจะปั้นน้องให้เป็นศิลปินส่งเสริมดูแลภาพลักษณ์หาครูมาสอนน้องให้ร้องเพลงให้ดีขึ้นในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่น้องพอสจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยทางค่ายก็รับปากว่าจะดูแลและหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมน้องสามารถทำกิจกรรมที่รักและเรียนไปได้ควบคู่กันคุณพ่อและน้องจึงตัดสินใจให้น้องเซ็นสัญญาฉบับลงวันที่11มิถุนายน2564หลังจากนั้นประมาณ 7-8 วันทางค่ายได้ให้น้องไปถ่ายชูตติ้งเพื่อเก็บเอาไว้เป็นโปรไฟล์หลังจากนั้นทางค่ายได้ทำช่อง YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่งเพื่อโปรโมตสินค้าของทางค่ายหรือไม่ก็รับรีวิวสินค้าคนอื่นโดยน้องพอสถ่ายกับเพื่อนรวม3คนครั้งหนึ่งถ่าย 2-3 เทปโดยให้ค่าจ้างต่อครั้งที่มา 1,000-1,500 บาทและค่ายเห็นว่าน้องพอสมี TikTok ที่มีคนติดตามเกือบ 100,000 คนแต่ TikTokของค่ายมีคนติดตามแค่หลักหมื่นเท่านั้นจึงให้น้องพอสคอลแลบทั้ง2ช่องเพื่อให้คนติดตาม TikTok ของทางค่ายเพิ่มขึ้นโดยแต่ละครั้งที่ให้น้องช่วยโปรโมทใน TikTok น้องไม่เคยได้ค่าตัว
ได้แต่บอกว่าให้ทำเพื่อค่ายไปก่อนเดี๋ยวหากมีรายได้เข้ามาค่อยว่ากันหลายเดือนหลังจากทำสัญญากับค่ายทางค่ายไม่เคยให้คนมาเทรนการร้องเพลงหรือบุคลิกต่างๆและไม่ได้มีการประสานกับมหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการตกลงในตอนนั้นน้องพอสเริ่มท้อหมดหวังและคิดว่าตนคงจะไม่มีโอกาสเป็นนักร้องอาชีพแถมทางค่ายยังได้พยายามให้น้องถ่ายคลิปนุ่งกางเกงในบ็อกเซอร์จนทางบ้านเริ่มรับไม่ได้พอสเยสอินดีดเป็นอิสระพ้นสัญญาซัดค่ายเอาเปรียบดีใจได้ทำตามฝันคุณพ่อจึงเริ่มไปคุยกับทางค่ายเรื่องยกเลิกสัญญาโดยบอกว่าลูกของตนจะไปร้องเพลงเปิดหมวกกับเพื่อนแต่ทางค่ายไม่ยอมอ้างว่าน้องสามารถไปเล่นเปิดหมวกได้โดยทางค่ายจะไม่ยุ่งกับรายได้ของน้องเพราะถือว่าเป็นความสามารถของน้องเองระหว่างนั้นคุณพ่อก็พยายามเข้าไปคุยกับค่ายเพื่อขอยกเลิกสัญญารวม6ครั้งแต่ค่ายก็ปฏิเสธเช่นเดิมนับตั้งแต่น้องพอสทำสัญญากับค่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564จนถึงปลายพฤษภาคม2565ทางค่ายไม่เคยโปรโมทน้องในช่องทางไอจีหรือเฟซบุ๊กเลยมีแต่ให้ถ่ายคลิปรีวิวสินค้าของค่ายโดยให้คำจ้างถ่ายครั้งละไม่เกิน 1,500 บาทขณะที่ครอบครัวน้องพอสพยายามคุยกับทางค่ายเพื่อยกเลิกสัญญาน้องพอสกับเพื่อนก็พยายามทำตามความฝันของตัวเองเพลงเปิดหมวกไปเรื่อยๆจากที่มีแค่แพนเค้กก็มีสมาชิกในวงเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นมังกรทะเลและน้องดินรวมกันในชื่อวงเยสอินดีดแบนน้องพอสกับเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆจนมีฐานแฟนคลับมากขึ้นจนวันที่3มิถุนายน2565เป็นวันที่คนแน่นที่สุดเป็นวันที่สยามแตกสื่อทุกสื่อให้ความสนใจมีนักร้องรุ่นใหญ่หลายคนมาร่วมร้องเพลงด้วยพอสเยสอินดีดเป็นอิสระพ้นสัญญาซัดค่ายเอาเปรียบดีใจได้ทำตามฝันหลังจากนั้นวันที่3มิถุนายน2565ค่ายเพลงเริ่มแชร์ข่าวและโพสต์เรื่องพอสในช่องทางของตนโดยแจ้งกับสื่อหลายๆสำนักว่าศิลปินของค่ายตนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงน้องพอสมาก่อนและก่อนหน้านี้มีนักร้องรุ่นใหญ่แต่งเพลงให้พอสแต่ทางค่ายก็ปฏิเสธแต่หลังจากเป็นข่าวดังทางค่ายโทรกลับไปหานักร้องคนดังกล่าวว่าตกลงเอาเพลงนั้นให้น้องพอซ่องทางค่ายรู้ดีว่าคุณพ่อน้องพอพยายามจะยกเลิกสัญญาโดยทุกครั้งคุณพ่อจะบอกว่าเพราะทางค่ายไม่เคยส่งเสริมหรือต้องการปั้นน้องพอสจริงทางค่ายจึงเอารูปที่เคยถ่ายชูตติ้งเมื่อ1ปีที่แล้วมาลงโปรโมทว่าพอสคือศิลปินคนต่อไปของค่ายเมื่อวันที่24มิถุนายน2565เพื่อจะได้บอกสื่อว่าตนได้เตรียมให้น้องพอสเป็นศิลปินของค่ายและมีค่าใช้จ่ายมาเยอะแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ายไม่เคยส่งเสริมหรือฝึกฝนน้องพอสเพื่อเป็นศิลปินแต่อย่างใดแม้แต่ตอนน้องไปร้องเพลงเปิดหมวกหรือทำกิจกรรมให้ทางค่ายหรือออกงานในนามของสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีหรือเครื่องแต่งกายใดๆให้น้องพอสเลยสิ่งที่ค่ายมักจะทำคือให้น้องพอสถ่ายสินค้าให้กับทางค่ายโดยแลกกับเงินเพียงน้อยนิดเท่านั้นโดยค่ายได้โทรไปหาสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนของวงทุกคนอ้างว่าน้องพอสมีสัญญากับทางค่ายจะติดต่องานอะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านค่ายก่อนและจะเก็บเปอร์เซ็นต์ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับน้องพอสซึ่งทางค่ายเคยไปเก็บเงินห้างหนึ่งเป็นจำนวน 30,000 บาทด้วยหลังจากนั้นน้องพอสเพื่อนๆในวงและครอบครัวได้มาหาผมเพื่อปรึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไปหมดได้ตรวจสอบสัญญาที่ค่าย EXP ทำกับน้องพอสแล้วคือสัญญาฉบับนี้ทำขณะที่พอสเป็นผู้ยาวจึงต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อน้องก่อนเมื่อดูสัญญานี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว
สัญญานี้ส่วนใหญ่ให้สิทธิและประโยชน์กับค่าย EXP แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้มีระบุเลยว่าทางค่ายจะต้องให้สิทธิและประโยชน์กับน้องพอสเท่าไหร่หรือเมื่อใดน้องพอสจึงไม่อาจรู้ได้เลยว่าตัวเองจะมีรายยังไงเลยไม่สามารถเรียกร้องให้ค่ายจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ให้กับน้องพอสได้เพราะในสัญญาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าค่ายจะต้องจัดหางานหรือจ่ายเงินเมื่อใดผมถือว่าสัญญานี้มีแต่ให้ผลประโยชน์กับค่ายเพียงฝ่ายเดียวนายสิทรากล่าวต่อว่าแต่ในทางกลับกันค่ายกลับได้ประโยชน์จากน้องพอสนับตั้งแต่เซ็นสัญญาสัญญาลักษณะนี้จึงเข้าลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเมื่อสัญญานี้มีลักษณะจำกัดสิทธิปิดกั้นโอกาสทำให้น้องพอสเกิดความยากลำบากในการรับงานต่างๆที่ตนเองจะมีรายได้และที่สำคัญการที่น้องพอสและเพื่อนๆโด่งดังขึ้นมาได้ไม่ได้เกิดจากผลงานของทางค่ายแต่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของน้องพอสทั้งสิ้นการที่ค่ายออกมาอ้างถึงข้อสัญญาต่างๆจึงมีลักษณะเอาเปรียบเด็กและมีเจตนาที่จะมุ่งแต่ขอส่วนแบ่งรายได้ของน้องพอสเป็นหลักจึงทำให้น้องพอสซึ่งเป็นผู้เยาว์นั้นเสียหายเสื่อมเสียโอกาสและเสียรายได้รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักดนตรีจึงเข้าลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา27วรรค3ที่คุณพ่อซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถบอกเลิกความยินยอมในการที่ผู้เยาว์ทำสัญญาได้และผมได้ทำหนังสือไปถึงค่าย EXP บอกเลิกความยินยอมไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดังนั้นก่อนหน้านี้ที่น้องพอสติดสัญญาค่าย3ปีเป็นการยกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วไม่ได้ติดสัญญากับใครแล้วสามารถรับงานได้อย่างอิสระนายสิทรากล่าวทั้งนี้หลังจากนี้หากค่ายมีการแถลงข่าวหรือให้ข่าวในลักษณะทำให้น้องพอสเสียหายสำนักงานสิทราลอเฟิร์มจะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุดด้านนายนรากรกล่าวว่าก่อนหน้านี้รู้สึกเราเหมือนไม่มีตัวตนพอเราไปเล่นสยามกับเพื่อนๆ เป็นกระแสขึ้นมาเรารู้สึกว่าค่ายรักเรามากขึ้นเร่งทำเพลงให้เสร็จทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจากที่แต่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีการซัพพอร์ตอะไรเลยตนมองว่าไม่ได้พลาดแต่เกิดจากความไม่รู้มากกว่าสิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกเสียความรู้สึกมากๆเริ่มต้นจากเรื่องมหาวิทยาลัยทางค่ายบอกว่าจะมีมหาวิทยาลัยให้เมื่อเกรดตนไม่ถึงทางค่ายบอกให้ไปเรียนเอกชนเอาแล้วทิ้งไม่สนใจเมื่อบอกให้ช่วยดูเขาก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุนและให้เราไปหาข้อมูลเองทำให้เรารู้สึกไม่ดีและเริ่มอยากจะออกจากค่ายตั้งแต่ตอนนั้นสำหรับประเด็นที่มีศิลปินชื่อดังแต่งเพลงมาให้แล้วทางค่ายปฏิเสธนั้นเมื่อเพลงออกมาทางค่ายไม่ชอบเพลงจึงให้ไปแก้เนื้อและแก้เพลงใหม่พอเวลาผ่านไปตนรู้นึกว่ามันนานมากจึงท้าไปหาศิลปินท่านนั้นส่วนตัวเพื่อสอบถามแต่ทางศิลปินบอกว่าทางค่ายไม่เอาเพลงแต่ต่อมาวันที่3มิถุนายนที่เกิดปรากฏการณ์ที่สยามทางค่ายติดต่อไปยังศิลปินท่านนั้นเพื่อซื้อเพลงโดยหลังจากที่เป็นข่าวทางค่ายก็ไม่ได้มีการติดต่อมาทางตนเลยและตอนนี้ตนก็ไม่มีสังกัดสามารถรับงานได้อย่างอิสระแล้วซึ่งตนรู้สึกสบายใจมากที่จะได้ทำตามฝันและทำตามสิ่งที่ตัวเองรักกับเพื่อนๆยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องแสดงความคิดเห็นของสังคมแต่คนน้อมรับทุกความคิดเห็นอันไหนที่ไม่ดีก็พร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงต่อไป